สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการกำหนดตัวแปรนะครับตัวแปรในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีอยู่3ตัวแปรด้วยกันนะครับตัวแปรแรกก็คือตัวแปรต้นนะครับตัวแปรต้นก็คือสิ่งที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดผลต่างๆนะครับตัวแปรต้นเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตัวแปรอิสระนะครับต่อมาฮะตัวแปรตามตัวแปรตามคือสิ่งที่เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรต้นนะครับตัวแปรตามเป็นผลมาจากตัวแปรต้นนะครับตรงนี้อาจจะกล่าวได้ว่าคือผลการทดลองก็ว่าได้นะครับผลการศึกษาผลการทดลองนะฮะข้อ3ก็คือตัวแปรควบคุมนะครับคือสิ่งอื่นๆนอกเหนือจากตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการทดลองนะครับตรงนี้ควบคุมตรงนี้ว่าก็คือว่าทำให้เหมือนกันนะครับทำเหมือนกันนะครับทุกบล็อกทุกกลุ่มทุกหน่วยการทดลองนะครับสมมติว่าเราต้องการทดลองเรื่องน้ำนะครับน้ำต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับน้ำต่อการเจริญเติบโตของพืชนะฮะตรงนี้เราจะแบ่งการทดลองเป็น3กลุ่มนะครับพืชกลุ่มที่1กลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3นะครับมาดูทีละตัวแปรนะตัวแปรแรกตัวแปรควบคุมดูที่ควบคุมก่อนนะครับจะง่ายตัวแปรควบคุมสมมติว่าเราจะทดลองเรื่องน้ำผลของน้ำต่อการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราต้องควบคุมให้เหมือนกันควบคุมอะไรบ้างให้เหมือนกันก็คือชนิดพืชต้องเหมือนกันนะครับว่าพืชแต่ละชนิดเติบโตไม่เท่ากันถ้าเราจะทดลองก็คือสิ่งที่ต้องควบคุมไม่เหมือนกันก็คือชนิดของพืชนะครับแล้วอะไรอีกฮะชนิดของพืชดินนะครับดินต้องมาจากแหล่งเดียวกันมีธาตุอาหารเหมือนกันนะครับอะไรอีกฮะอุณหภูมิสิ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชคืออาจจะเป็นแสงใช่ไหมฮะแสงก็ต้องเท่ากันด้วยนะครับอันนี้ก็คือตัวแปรควบคุมนะครับต่อมานะครับมาดูตัวแปรต้นบ้างตัวแปรต้นก็คืออะไรฮะต้นเนี่ยผมจะจำไว้ว่าต้นเนี่ยคือต่างนะครับจะได้ต่างกันนะฮะตรงนี้เราต้องการดูผลของน้ำต่อการเจริญเติบโตของพืชแสดงว่าสิ่งที่ต้องจัดได้ต่างกันก็คือน้ำนะครับกลุ่มที่1อาจจะให้น้ำแบบปานกลางนะฮะกลุ่มที่2อาจจะให้น้ำน้อยกลุ่มที่3อาจจะให้น้ำมากนะครับแสดงว่าน้ำตรงนี้นะครับคือตัวแปรต้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าทั้ง3กลุ่มเนี่ยจัดได้ไม่เท่ากันนะครับจัดได้ต่างกันนะฮะต่อมาตัวแปรตามนะครับตัวแปรตามก็คือผลจากการให้น้ำที่ต่างกันนะครับเขาบอกว่าผลจากตัวแปรต้นนะครับตัวแปรต้นคืออะไรครับน้ำแสดงว่าตัวแปรตามก็คือผลที่เกิดขึ้นจากการให้น้ำที่ต่างกันนะครับตัวแปรตามก็คือผลการทดลองนั่นเองนะฮะตรงนี้ยากไหมครับไม่ยากนะฮะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ